สวัสดีมื้อนี้ทีมงานเราจะพาไปเบิ่ง23สนามที่ว่าเพิ่นใช้ในการแข่งบาสโลก2026เนาะที่ว่าจะเปิดสร้างขึ้นในปี2026เนาะซึ่งปีนี้ก็เป็นปีธมิตรเป็นปีพิเศษเนาะที่ว่าเพิ่นเพิ่มโควต้าทีมจาก32ทีมเป็น48ทีมเนาะก็คือเพิ่นจะมีการแข่งอยู่ถึง80นัดเนาะก็คือมีการแบ่งออกเป็น16กลุ่มละ3ทีมจาก48ทีมเนาะซึ่งรายละเอียดคลิปหน้าเขาจะมาต่อยอดก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้เขาจะไปเบิ่ง23สนามกีฬาบาสเตะเนาะที่ว่าเพิ่นนำใส่เขาในการห้องครับการจัดการแข่งขันบาสโลก2026นี่เนาะเพิ่นก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการกันแล้วก็คือดังที่พูดนำกันแล้วว่าบาสโลก2026เนาะก็มีถึง3ประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมกันก็คือแคนาดาเม็กซิโกและก็สหรัฐอเมริกาซึ่งเขาจะไปเบิ่ง3สนามทำอิฐอยู่แคนาดากันก่อนเนาะก็คือจะไหลเรียงมาแคนาดาและก็เม็กซิโกและก็สหรัฐอเมริกาทั้งหมดก็จะมีอยู่23สนามด้วยกันนะไปเบิ่ง3สนามอยู่ที่ประเทศแคนาดากันก่อนที่ผมจะใส่ในบาสโลก2026นะก็คือสนามกีฬาโอลิมปิกนะอยู่ที่เมืองมอนทรีออลนะในประเทศแคนาดานะซึ่งสนามทำอิฐความบรรจุได้ถึง 61,000 กับ4คนได้ผลมีแผนจะขยายไปอีกเนาะให้อยู่ที่ 73,000 คนนะหลังจากที่ว่าก่อนบาสโลกจะเกิดขึ้นเนาะเพิ่นกำลังร่วมปรับปรุงสนามกันอยู่ส่วนสนามที่2อยู่ที่ประเทศแคนาดาก็เป็นสนาม Commonwealth Stadium เนาะอยู่ที่เมืองแอดมันตันในประเทศแคนาดาซึ่งสนามแห่งนี้ก็สามารถบรรจุได้ถึง 56,418 ที่นั่งเนาะก็ถือได้ได้พอสมควรนะส่วนสนามที่3อยู่ที่ประเทศแคนาดาก็เป็นสนาม BMO Field เนาะซึ่งก็สามารถบรรจุได้ถึง 30,000 คนในปัจจุบันนะซึ่งว่าเพิ่นจะมีการเพิ่มความบรรจุเป็น 45,500 ที่นั่งก่อนที่ว่าการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเนาะเพิ่นจะไหลแล้วก่อนการแข่งเดี๋ยวมาเบิ่งสนามที่4ซึ่งสนามที่4จะอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกเนาะซึ่งในประเทศเม็กซิโกก็จะใช้อยู่3สนามเช่นเดียวกันเนาะแล้วสนามทำอิฐอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกก็เป็นสนามอาร์เตกาอยู่ที่เมืองเม็กซิโกซิตี้นะสามารถบรรจุได้ถึง 87,523 ที่นั่งส่วนสนามต่อมาก็เป็นสนามเอสตาดิโอ BBV เอบาโคเมเนาะซึ่งก็ตั้งอยู่เมืองมอนเทเรลนะในประเทศเม็กซิโกนะซึ่งสนามที่นี่ปัจจุบันสามารถบรรจุได้ถึง 53,500 ที่นั่งและเพิ่นจะมีขยายไปอีกให้ได้อยู่ 53,460 ที่นั่งก่อนการแข่งจะเริ่มต้นขึ้นเพิ่นกำลังขยายกันอยู่ต่อมาก็เป็นสนามกีฬาอาร์กอนนะตั้งอยู่เมืองกัวดาลาฮาร่านะซึ่งสามารถบรรจุได้ถึง 46,232 ที่นั่งและเพิ่นจะมีการขยายก่อนที่การแข่งจะเริ่มต้นขึ้นให้ได้อยู่ที่48,071 ที่นั่งเนาะเดี๋ยวมาต่อกันที่อีก17สนามอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นประเทศที่ว่าใช้สนามแข่งขันบาสโลก2026หลายที่สุดเนาะก็คือเริ่มต้นก็ที่สนามทำอิฐเนาะซึ่งสนามแห่งนี้เป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา23สนามที่เพิ่นใช้แข่งขันเถือใหญ่ที่สุดก็เลยก็คือสนามลอสเวลตั้งอยู่เมืองลอสแองเจลิสนะอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งก็สามารถบรรจุได้ถึง 92,000 ที่นั่งนะก็ถือว่าหลายที่สุดเนาะใน23สนามที่กล่าวมาเนาะและสนามต่อมาก็เป็นสนามเมลไลสเตเดียมนะซึ่งตั้งอยู่นครหลวงนิวยอร์กซึ่งสนามแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะซึ่งสามารถบรรจุได้ถึง 82,500 ที่นั่งเพิ่นจะเพิ่มความบรรจุเป็น87,157 ที่นั่งนะก่อนที่การแข่งจะเริ่มต้นขึ้นนะสนามต่อมาก็เป็นสนาม FedEx Field นะซึ่งตั้งอยู่ในเมืองวอชิงตันดีซีนะตั้งอยู่รัฐมาริแลนด์นะซึ่งก็สามารถบรรจุได้ถึง 82,000 ที่นั่งสนามต่อมาก็เป็นสนาม AT&T Stadium นะตั้งอยู่เมืองลัสลัสนะในรัฐเท็กซัสซึ่งสนามนี้ก็สามารถบรรจุได้ถึง 80,000 ที่นั่งแต่เพิ่นจะเพิ่มความบรรจุให้ได้ดาที่สุดเดี๋ยวก่อนแข่งจะเริ่มต้นขึ้นนะคือสนามนี้เพิ่นจะต่อเติมขึ้นไปถึง 100,000 ที่นั่งถือว่าหลายที่สุดเลยแหละถ้าว่าสนามแห่งนี้สำเร็จขึ้นมานะต่อมาก็เป็นสนาม Arrowhead Stadium นะซึ่งตั้งอยู่เมืองแคนซัสซิตี้ในสหรัฐอเมริกานะซึ่งก็สามารถบรรจุได้ถึง 76,416 ที่นั่ง
ต่เพิ่นจะขยายไปให้ได้อยู่ที่ 76,640 ที่นั่งสนามต่อมาก็เป็นสนามสปอร์ตอันโตริตี้นะฟิลแอดมิลไฮซึ่งตั้งอยู่ในเมืองแลนเวอร์นะซึ่งสามารถบรรจุได้ถึง 76,125 ที่นั่งนะแต่สนามต่อมาก็เป็นสนาม NRG Stadium ตั้งอยู่เมืองฮิวสตันถึงสามารถบรรจุได้ถึง 71,795 ที่นั่งนะแต่เพิ่นจะต่อเติมในการจะขยายออกไปอีกให้ได้อยู่ที่ 72,220 ที่นั่งสนามต่อมาก็เป็นสนาม M&T Bank Stadium นะตั้งอยู่เมืองมอนติมอร์สามารถบรรจุได้ถึง 71,006 ที่นั่งเนี่ยผลจะมีการขยายให้ได้อยู่ที่ 70,976 ที่นั่งก่อนที่การแข่งจะเริ่มต้นขึ้นนะในสนามต่อมาก็เป็นสนาม Mercedes-Benz Stadium นะซึ่งซื้อนี่หลายคนก็ฮู้กันดีนะก็คือเป็นสนามของ Mercedes-Benz ยี่ห้อของรถนะอยู่ในรัฐแอตแลนตานะสามารถบรรจุได้ถึง 71,000 ที่นั่งได้เพิ่นจะขยายให้ได้ถึง 83,000 ที่นั่งก่อนที่การแข่งจะเริ่มต้นขึ้นนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามที่ว่าใหญ่แต่ก็แปลกหูแปลกตานะก็ถ้าติดตามกันเบิ่งกันแล้วกันจะเป็นแนวใดแต่สนามต่อมาก็จะเป็นสนาม Lincoln Financial Field นะซึ่งก็ตั้งอยู่ในเมืองฟิลาเดลเฟียนะความบรรจุได้ถึง 69,176 ที่นั่งและเพิ่นจะเพิ่มความบรรจุให้ได้อยู่ที่ 69,318 ที่นั่งในสนามต่อมาก็เป็นสนาม Nissan Stadium ตั้งอยู่เมืองเนสวิลล์นะซึ่งก็สามารถบรรจุถึง 69,143 ที่นั่งและเพิ่นจะขยายความบรรจุให้ได้ถึง 75,000 ที่นั่งก่อนแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะแต่สนามต่อมาก็เป็นสนาม Century Link Field นะตั้งอยู่ในเมืองของซีแอตเทิลสามารถบรรจุได้ถึง69ที่นั่งและเพิ่นก็จะขยายก่อนขันจะเริ่มต้นขึ้นให้ได้อยู่ที่ 72,000 ที่นั่งและสนามต่อมาก็เป็นสนาม Lewis Stadium นะตั้งอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถบรรจุถึง 68,500 ที่นั่งและเพิ่นจะเพิ่มความบรรจุให้ได้อยู่ที่ 75,000 ที่นั่งก่อนขันจะเริ่มต้นขึ้นนะแล้วมาต่อกันที่สนามต่อมาก็เป็นสนามจีเลตสเตเดียมตั้งอยู่ในเมืองบอสตันในรัฐมาซาคาเซตส์นะซึ่งก็สามารถบรรจุได้ถึง 60,878 ที่นั่งแต่ผลจะเพิ่มความบรรจุให้ได้อยู่ที่ 70,000 ที่นั่งเดี๋ยวสนามต่อมาเป็นสนามโพลบราวน์สเตเดียมตั้งอยู่ในเมืองซินซินเนติสามารถบรรจุได้ถึง 65,515 ที่นั่งแต่ผลจะขยายให้ได้อยู่ที่ 67,402 ที่นั่งต่อมาก็เป็นสนามฮาร์ร็อกสเตเดียมตั้งอยู่ในเมืองไมอามีนะซึ่งตั้งอยู่ในรัฐฟลอริดาสามารถบรรจุถึง 60,767 ที่นั่งแต่ก็ผลจะเพิ่มขยายให้ได้อยู่ที่ 67,518 ที่นั่งก่อนขันจะเริ่มต้นขึ้นนะเดี๋ยวไปพิจารณากันที่สนามสุดท้ายก็เป็นสนามแคมปิ้งเวิลด์สเตเดียมตั้งอยู่ในเมืองออร์แลนโดในสหรัฐอเมริกาสามารถบรรจุได้ถึง 60,219 ที่นั่งและเพิ่นจะต่อเติมเพิ่มความบรรจุให้ได้อยู่ที่ 65,000 ที่นั่งซึ่งนี่ก็เป็น3สนามที่ว่าเพิ่นจะใช้การแข่งบาสโลก2026แต่ก็มี3ประเทศนั่นก็คือแบ่งออกเป็นประเทศแคนาดามี3สนามประเทศเม็กซิโก3สนามส่วน17สนามแม่นอยู่ที่สหรัฐอเมริกาถึงว่าสนามอยู่ที่สหรัฐอเมริกาใหญ่สุดปัจจุบันก็แม่นสนามลอสเวลนะซึ่งก็สามารถบรรจุถึง 92,000 ที่นั่งแต่ว่าถ้าว่าหักสนาม AT&T Stadium สำเร็จสมบูรณ์เนาะที่ว่าเพิ่นจะเพิ่มความบรรจุให้ได้อยู่ที่ 100,000 ที่นั่งเนาะก็จะเฮ็ดให้สนามแห่งนี้กลายเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดในบาสโลก2026กันแล้วกันแต่ห้องมากก็จะเป็นสนามอยู่ที่เม็กซิโกนะคือสนามอาร์เตกานะสามารถบรรจุได้ถึง 87,523 ที่นั่งที่ว่าจะใช้ห้องฮับในบาสโลก2026เนาะคลิปนี้เอาไว้สำนีสก่อนเนาะพอยาวไปซะเหลือเกินเนาะซึ่งเมื่อหน้าเขาจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของบาสโลก2026เนาะว่ามันมีการจัดกันเอาไหนมาสคอตเอาไหนแต่ก็รูปแบบการขันแบบใดเนื่องจากว่าในปี2026เพิ่นจะเป็นครั้งทำมิตรที่ว่าเพิ่มทีมโควต้าในรอบสุดท้ายเป็นเหาะ48ทีมเนาะเพราะว่าหลายๆปีที่ผ่านมาก็มีเพียง32ทีมนั่นเองนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาต่อกันกันสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับสักก่อนจากไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเรากันแน่